วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 15:13 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์บนพื้นที่ราชพัสดุ96ไร่เศษกระทรวงการคลังเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยใช้พื้นที่ดังกล่าวสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ขึ้นทดแทนอาคารศาลากลางหลังปัจจุบันที่มีพื้นที่จำกัดไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของหน่วยราชการและการให้บริการแก่ประชาชนสำหรับศูนย์ราชการแห่งใหม่นี้ประกอบด้วยอาคารศาลากลางจังหวัดก่อสร้างเป็นอาคารจัตุรมุขสูง4ชั้นทำหลังคาแบบสถาปัตยกรรมไทยอีสานรวมพื้นที่ใช้สอย 15,500 ตารางเมตรอาคารหอประชุมรองรับได้ 1,000 คนรวมทั้งมีพื้นที่จอดรถสระน้ำและลานกิจกรรมสำหรับเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดทำการได้ในปี 2561 ซึ่งจะทำให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาสร้างขึ้นเนื่องจากอาคารหลังเดิมมีพื้นที่ใช้สอยคับแคบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีสภาพทรุดโทรมด้วยก่อสร้างมานานกว่า53ปีเป็นอาคาร2ชั้นประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิห้องประชุมเล็กห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องพัสดุห้องรับรองและห้องทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามอาคารว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมของเหล่ากาชาดในงานด้านต่างๆอาทิงานบรรเทาทุกข์งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตงานรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะงานจัดหารายได้และงานโครงการพระราชดำริพร้อมทอดพระเนตรกลางพัสดุเหล่ากาชาดจะแสดงสิ่งของบรรเทาทุกข์สำหรับช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:39 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำนายทองลุนศรีสุริศนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยาพร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่5-6กรกฎาคม2559ทางนี้ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายทองลุนศรีสุริศเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและประธานคณะกรรมการวางแผนและการลงทุนสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้นับเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายทองลุนศรีสุริศในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะสร้างความคุ้นเคยและการกระชับความสัมพันธ์ระดับผู้นำและร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทยลาวต่อไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองอัลสบูร์กเมืองขนาดใหญ่อันดับ3ของรัฐบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2559เวลา 8:05 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศาลาว่าการเมืองอัลสบูร์กศาลาแห่งนี้นายเอลิอัสฮอลนายช่างก่อสร้างคนสำคัญของยุคเรเนซองส์สร้างขึ้นระหว่างปีคริสตศักราช1615ถึง1624เป็นศาลากลางเมืองที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีศาลาว่าการเมืองอัลสบูร์ก
ถูกระเบิดทำลายอย่างมากในสงครามโลกครั้งที่สองอาคารภายนอกถูกไฟไหม้ทั้งหมดเมื่อสงครามสิ้นสุดจึงบูรณะใหม่คงรูปแบบภายนอกอาคารเดิมไว้แต่ปรับปรุงภายในให้เรียบง่ายเหมาะแก่การใช้งานแล้วเสร็จใช้เป็นศาลาว่าการในปีคริสตศักราช1955ช่วงระหว่างปีคริสตศักราช1980ถึง1981ได้บูรณะบริเวณด้านหน้าศาลาว่าการและภายในอาคารโดยเฉพาะห้องโถงทองคำบนชั้น2ที่ถูกทำลายระหว่างสงครามการบูรณะได้ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ห้องคงลักษณะเดิมห้องโถงทองคำเป็นศิลปะการตกแต่งภายในแบบยุโรปในยุคคริสตศตวรรษที่17ที่สำคัญมีพื้นที่552ตารางเมตรสูง14เมตรมีประตูสูงใหญ่มีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานที่ตกแต่งอย่างงดงามและเมื่อวันที่9มกราคมคริสตศักราช1985ศาลาว่าการแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีเฉลิมฉลองการครบรอบ 2,000 ปีเมืองอัลส์บูกอัลส์บูกเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ3ของรัฐบาวาเรียเป็นที่ตั้งรัฐบาลของเขตการปกครองชวาเบียเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ3ของเยอรมนีประวัติของเมืองเริ่มตั้งแต่ปี1500ก่อนคริสตกาลในสมัยโรมันเคยเป็นชุมทางสัญจรสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรปเมืองอัลส์บูกพัฒนาต่อมาเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในยุคกลางในคริสตศตวรรษที่13ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบเจ้าผู้ครองเมืองขึ้นตรงต่อจักรพรรดิชนชั้นพ่อค้ารุ่งเรืองขึ้นฟูเกอร์และเวลเซอร์ตระกูลนายธนาคารและพ่อค้าเดินเรือที่ร่ำรวยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมืองอัลส์บูกให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเมืองอัลส์บูกเป็นจุดศูนย์กลางทางสถาปัตยกรรมดนตรีและจิตรกรรมบรรพบุรุษของจิตรกรโฮลไบร์และนักประพันธ์ดนตรีโมซาร์ทเคยอาศัยอยู่ในเมืองนี้ปัจจุบันอัลส์บูกเป็นเมืองมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของบริษัทนานาชาติที่มีชื่อเสียงในการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปกลุ่มอาคารที่อยู่อาศัยฟุกเกอร์ไรหมู่อาคารนี้เป็นเสมือนเมืองเล็กๆหรือนิคมของอัลส์บูกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองอัลส์บูกนายยาคอบฟุกเกอร์มหาเศรษฐีแห่งเมืองอัลส์บูกและพี่น้องสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1516เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้มีข้อกำหนดว่าจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่ปราศจากหนี้สินต้องอาศัยอยู่ในเมืองอัลส์บูกมาแล้วอย่างน้อย2ปีเป็นผู้นับถือคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกและต้องปฏิบัติตามระเบียบคือต้องสวดมนต์วันละ3เวลานับว่าเป็นบ้านสังคมสงเคราะห์เก่าแก่ที่สุดในโลกเรียกเก็บค่าเช่าบ้านในอัตราเพียงปีละ 0.88 ยูโรหรือประมาณ40บาทและยังคงใช้อัตราดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบันในอดีตเคยเป็นที่อยู่ของนายฟรานซ์โมซาร์ทช่างก่ออิฐปู่ทวดของคีตกวีโมซาร์ทปัจจุบันหมู่อาคารที่อยู่อาศัยฟุกเกอร์ไรประกอบด้วยบ้านเรือนแถว67หลังแบ่งออกเป็น147ห้องชุดแต่ละหน่วยประกอบด้วยห้องนอนห้องนั่งเล่นและห้องครัวนอกจากส่วนที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมแล้วปัจจุบันยังเป็นนิคมให้ผู้ยากไร้พักที่มูลนิธิฟุกเกอร์ดูแลอาคารต่างๆสร้างขึ้นและรักษาไว้อย่างสะอาดสวยงามมีนายโทมัสเกรฟส์สถาปนิกชาวเยอรมันเป็นผู้กำกับดูแลภายในหมู่อาคารที่อยู่อาศัยฟุกเกอร์ไรประกอบด้วยอาคารสีส้มตัดกับขอบหน้าต่างและบานประตูสีเขียวทอดยาวสองข้างทางทำให้ดูโดดเด่นสะอาดตาตามอาคารมีเถาไม้เลื้อยบอสตันไอวี่และต้นองุ่นป่าขึ้นคลุมทำให้อาคารมีลวดลายแปลกตาเมื่อถึงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีใบของต้นบอสตันไอวี่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นส้มเหลืองและแดงก่อนจะสลัดใบทิ้งสร้างบรรยากาศที่สวยงามแบบอาคารสมัยเก่าจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโบสถ์นักบุญอูริกและนักบุญอัฟราโบสถ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองอัลส์บูกอูริกและอัฟราเป็นนักบุญอุปถัมภ์แห่งเมืองอัลส์บูกอูริกเป็นผู้รวบรวมกำลังปกป้องเมืองอัลส์บูกในช่วงสงครามเลกเฟลในปีคริสตศักราช995ส่วนอัฟราเป็นผู้สละชีพเพื่อศาสนาโบสถ์นี้สร้างขึ้นในช่วงปีคริสตศักราช1476ถึง1500
รูปแบบโกธิกตอนปลายจุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คืออาคารแบบโกธิกสีขาวหลังคาสีแดงแต่หอคอยเป็นศิลปะแบบเรเนซองส์ที่มียอดโดมทรงหัวหอมสูง93เมตรภายในแยกเป็นโบสถ์คาทอลิกนักบุญอัฟรามีเพดานที่แกะสลักแบบบาร็อกอย่างงดงามและโบสถ์โปรเตสแตนต์ตกแต่งแบบเรียบง่ายมีประตูทางเข้าแบบศิลปะบาร็อกเช่นกันเมื่อปีคริสตศักราช1555โบสถ์แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ลงนามสัญญาสันติภาพอัลสบูร์กเพื่อยุติความขัดแย้งของสองนิกายที่ดำเนินไปด้วยความรุนแรงตรงกับรูปสัญลักษณ์ของโบสถ์ที่มีความเป็นทวิลักษณ์คือครึ่งหนึ่งเป็นนิกายโรมันคาทอลิกอีกครึ่งหนึ่งเป็นนิกายโปรเตสแตนต์ส่วนด้านล่างของโบสถ์มีสุสานฝังร่างของนักบุญอูริกและนักบุญอัฟราต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์สิ่งทอและอุตสาหกรรมพิพิธภัณฑ์นี้สมาคมส่งเสริมการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์โรงงานแห่งอัลสบูร์กตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2010เนื่องจากการทอผ้าที่เคยเป็นกิจการอุตสาหกรรมสำคัญของเมืองอัลสบูร์กแต่ในช่วงคริสตศตวรรษที่1990อุตสาหกรรมสิ่งทอล้มละลายมากขึ้นเรื่อยๆและด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลสมาชิกชมรมจึงสะสมเครื่องจักรจากโรงงานเหล่านี้เพื่อเป็นความรู้และประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังพิพิธภัณฑ์สร้างในพื้นที่เดิมของโรงงานทอผ้าคามการสปินเนอร์ไรแบ่งพื้นที่แสดงออกเป็น2 ส่วนคือนิทรรศการถาวรและนิทรรศการพิเศษได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นด้านเทคนิคและอุตสาหกรรมจากสถาบันพิพิธภัณฑ์ยุโรปเมื่อปีคริสตศักราช2011นิทรรศการถาวรจัดแสดงเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เครื่องจักรแบบแผนและแฟชั่นถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของแรงงานในโรงงานทอผ้าชีวิตในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมเรื่องราวของเจ้าของกิจการทอผ้าและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผ้าและเครื่องแต่งกายแสดงให้เห็นตั้งแต่กรรมวิธีการผลิตวัตถุดิบไปจนถึงเสื้อผ้าที่สำเร็จเป็นชิ้นพัฒนาการของเครื่องจักรตั้งแต่กี่ทอผ้าสมัยโบราณไปจนถึงเครื่องจักรทอผ้าสมัยใหม่และการจัดแสดงเครื่องแต่งกายตั้งแต่ในอดีตกว่า200ปีจนถึงแฟชั่นในปัจจุบันจุดเด่นคือการสาธิตการทำงานของกี่ทอผ้ารุ่นเก่าและการรวบรวมหนังสือแบบตัดเสื้อผ้าจากโรงงานผ้านอยเอ็นอัลสบูร์กเกอร์คัตชุนฟาบริกมีข้อมูลลายผ้ามากกว่า 1,300,000 ลายที่เก็บสั่งสมบันทึกไว้ระหว่างช่วงปีคริสตศักราช1780ถึง1999นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์มัลติมีเดียให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเลือกเนื้อผ้าและออกแบบสีและลักษณะชุดในรูปแบบ3มิติได้ด้วยตนเองต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษเรื่องคาร์บอนไฟเบอร์วัตถุดิบในอนาคตมีคุณสมบัติพิเศษคือน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างและสภาพได้ง่ายแต่กระบวนการทำยังมีราคาแพงสามารถนำมาผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลายตั้งแต่ชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนเครื่องบินส่วนประกอบอาคารจักรยานกังหันลมขาเทียมกระดาษและรถยนต์เวลา 14:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนครมิวนิกนายเจริญรัตน์ชิมสำราญกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตและภริยาคุณหญิงบาบาร่ารีเพิลกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณนครมิวนิกข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนครมิวนิกกลับประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองอัลสบูร์กในครั้งนี้ทำให้ทราบประวัติความเป็นมาของการพัฒนาเมืองและโบราณวัตถุต่างๆการบูรณะปฏิสังขรณ์ที่ทำอย่างรอบคอบเพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้ชื่นชมนอกจากนี้ยังเห็นถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นการแสดงว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ร่ำรวยขึ้นสามารถช่วยเหลือสังคมและผู้ยากไร้ได้เช่นการสร้างนิคมผู้ยากไร้ของฟุกเกอร์ความคิดเรื่องการสังคมสงเคราะห์ที่มีมาตั้งแต่500ปีจนถึงปัจจุบันควรที่ผู้มีทรัพย์สมบัติจะทำตามอย่างรวมทั้งได้ทราบถึงพัฒนาการในการทอผ้าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันความสำคัญของกิจการทอผ้า
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองอัลส์บูร์กและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยการนำคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างน่าสนใจโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวนมากที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีเช่นกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเทศบาลเมืองหัวหินและผู้แทนชุมชนเขตเทศบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัทเอเนอร์จีคอมเพล็กซ์จำกัดคณะพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาวัดพรหมธรรมนิมิตจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตหนองจอกกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้ามูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนแนวพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมาบริษัทเอสทีมอินเตอร์เทรดและบริษัทในกลุ่มปตท.จำกัดมหาชนทั้งนี้ในวันที่12กรกฎาคมนี้สำนักพระราชวังจะงดลงนามถวายพระพร1วันเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ